ที่ผ่านมาเราคุยกฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์นะครับเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งแนะนำให้เห็นพบว่าไอ้วัตถุที่เราสามารถไม่ใช่วัตถุเราสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าได้โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กหรือเมื่อไหร่ที่สนามแม่เหล็กมันมีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาเนี่ยมันสามารถจะหน่วยเหนี่ยวนําให้เปลี่ยนกลับมาเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ซึ่งจริงๆหลักการเนี้ยมันเป็นหลักการพื้นฐานที่จะทําให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับในเวลาต่อมาแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนย่อยอยู่หน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของการเหนี่ยวนำตัวขดลวดเหนี่ยวนําและการนำตัวเองอันนี้เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเนาะคล้ายๆกันกับตัวเก็บประจุแต่ซึ่งอาศัยหลักการของกฎของฟาราเดย์เนี่ยเข้ามาช่วยเราลองมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วว่ามันมีผลยังไงต่อวงจรไฟฟ้านะฮะเราเริ่มต้นจากขดลวดเหนี่ยวนำก่อนนะครับขดลวดเหนี่ยวนำภาษาอังกฤษใช้คำว่า อนะฮะโอเคมันก็คือขดโซลีนอยด์นี่แหละนะฮะก็คือขดลวดโซลีนอยด์ก็คือขดลวดที่เอามาขดเป็นวงกลมนะผ่านทรงกระบอกอันหนึ่งแล้วก็ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะซึ่งที่ผ่านมาโซลีนอยด์เนี่ยเราพิจารณาในกรณีที่กระแสไฟฟ้าคงที่นะครับกระแสไฟฟ้าคงที่นะดังนั้นเมื่อเราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ว่า B เท่ากับมิวศูนย์ NI นี่คือจากกฎของแอมแปร์นะมิวศูนย์ก็คือค่าสภาพความซาบซึมได้ของสุญญากาศ N คือจำนวนขดลวดต่อหน่วยความยาวแล้ว I คือกระแสที่ไหลผ่านนะหรือบางที N เล็กเราเขียนเป็น N ใหญ่ส่วนได้ L ก็ได้จำนวนขดลวดทั้งหมดหารด้วยหรือเราตรงเนี้ยเราก็เลยสรุปได้อย่างหนึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากไอ้เจ้าขดลวดไฟฟ้าตัวเนี้ยมันแปรผันตรงกับกระแสตราบใดที่กระแสไฟฟ้าคงที่สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนี้ก็จะคงที่ไปด้วยปัญหามันเกิดก็คือถ้ากระแสไฟฟ้าไม่คงที่ขึ้นมานะเราจะเห็นว่าถ้ากระแสไฟฟ้าไม่คงที่ขึ้นมาความเข้มของสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศเดียวกับกระแสไฟฟ้าคือถ้ากระแสขึ้นความเข้มสนามแม่เหล็กก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เมื่อความเข้มเพิ่มขึ้นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านตัวขดลวดนี้เองเนี่ยก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากว่า B มันเปลี่ยนใช่ไหมฟลักซ์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยทีนี้เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตัวเนี้ยไอตัวขดลวดตัวนี้เองนั่นแหละมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเกิดขึ้นเพราะว่าจากนิยามแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันเท่ากับลบ n d phi by d t คือถ้าฟลักซ์แม่เหล็กมันเปลี่ยนมันก็จะมีผลกับมีผลกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าทันทีเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้เราก็จะเรียกว่าการเหนี่ยวนำตัวเองหรือ self inductance มันเหนี่ยวนำตัวของมันเองคือตัวขดลวดโซลีนอยด์เนี่ยเป็นขดลวดที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กแต่เมื่อกระแสไฟฟ้ามันไม่คงที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในกรณีของสนามแม่เหล็กมันก็เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวเองขึ้นนะครับเห็นสัญลักษณ์ของเจ้าขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของขดลวดนะครับก็คือใช้ลวดพันท่อทรงกระบอกนะก็เป็นรูปคอยล์นะครับแล้วก็มักจะใช้สัญลักษณ์
ตัว L ผมไม่รู้ว่ามันย่อมาได้ยังไงนะเป็นตัว L แทนนะครับแทน self inductance ทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งไอ้เจ้าการตอบสนองของฟลักซ์หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำต่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยเรานิยามมันว่าเป็นการเหนี่ยวนำตัวเองหรือเราเรียกว่า self inductance นะนิยามยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูความไล่เรียงนิดหนึ่งเนื่องจากฟลักซ์แม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยมันแปรผันกับขออนุญาตนะฮะคือเนื่องจากสนามแม่เหล็กเนี่ยมันแปรผันกับกระแสไฟฟ้าทีนี้ฟลักซ์แม่เหล็กมันเท่ากับสนามแม่เหล็กคูณด้วยพื้นที่ตั้งฉากนะครับพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กผ่านนะฮะถ้าเผื่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลักซ์เนี่ยก็จะขึ้นกับกระแสทีนี้สมมุติว่าเนื่องจากว่าเรามีขดลวดมีจำนวนขด N เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะได้ว่า N คูณด้วยฟลักซ์เนี่ยจะแปรผันตรงกับกระแสค่าคงที่ตัวแปรที่แปรผันตรงกันเนี่ยเราก็เรียกว่าตัว L หรือเรียกว่า self inductance เพราะฉะนั้นโดยนิยามตัวเนี้ยเจ้า L เนี่ยก็เลยสามารถเขียนได้ว่ามันคือ N คูณด้วยฟลักซ์หารด้วย I N คูณด้วยไฟหารด้วย I L ตัวเนี้ยก็จะเรียกว่าความเหนี่ยวนำตัวเองหรือ inductance นะครับทีนี้ N ไฟมีชื่อเรียกว่าอะไร N ไฟคือจำนวนฟลักซ์คูณด้วยจำนวนขดลวดนะครับมันจะมีชื่อเรียกว่า magnetic flux linkage นะส่วนเจ้า L เนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นเทสลาตารางเมตรต่อแอมแปร์หรือเป็นเวเบอร์ต่อแอมแปร์เพราะอะไรเพราะว่าฟลักซ์เนี่ยมันคือเทสลาตารางเมตรจริงอยู่แต่ว่าเทสลาตารางเทสลาเนี่ยมันคือเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเวเบอร์ต่อแอมแปร์ซึ่ง L เนี่ยมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อแอมแปร์เราเรียกหน่วยนี้ว่าเฮนรี่นะฮะเฮนรี่ทีนี้เนื่องจากฟลักซ์ลิงเกจ Li เนี่ยมันเท่ากับ N คูณด้วยฟลักซ์เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเท่ากับลบ N d phi by dt หรือเท่ากับลบ d by dt ของ N phi นะฮะแทน N phi เป็น Li ก็ได้ลบ d by dt ของ Li เอา L ออกมาได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับลบ L di by dt นะอันนี้กรณีที่กระแสไฟฟ้าที่ไหลมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากอุปกรณ์ง่ายๆก่อนอันแรกคือค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของโซลีนอยด์นะโซลีนอยด์ก็คือขดลวดธรรมดานี่แหละนะ
กลับมาคุยต่อนะครับโทษทีนะฮะสำหรับขดลวดโซลีนอยด์ปกติก็คือขดแบบเนี้ยสนามแม่เหล็กภายในโซลีนอยด์เนี่ยมันสามารถเขียนได้ว่าเท่ากับ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni มิวศูนย์คือค่าความซาบซึมได้นะครับ N คือจำนวนขดลวดต่อหน่วยความยาวนะฮะแล้วก็ I คือกระแสที่ไหลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า N เป็นจำนวนต่อหน่วยความยาวนะครับจำนวนขดลวดที่ผ่านความยาวแล้วก็ A เป็นพื้นที่หน้าตักของโซลีนอยด์เราได้ว่า N คูณด้วยฟลักซ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ N เนี่ยจำนวนขดลวดของโซลีนอยด์ก็คือ N เล็กคูณด้วย L L คือความยาวของขด N เล็กคืออัตราจำนวนรอบต่อหน่วยความยาวส่วนฟลักซ์เนี่ยก็คือ BA นะครับสนามแม่เหล็กคูณด้วยพื้นที่หน้าตักเพราะนั้น L เนี่ยเท่ากับ N ไฟหารด้วย I ก็คือเป็น NL คูณด้วย BA ส่วนด้วย I แต่เนื่องจาก B เท่ากับมิวศูนย์ NI ก็แทน B เข้าไปก็ได้ว่าไอ้เจ้าค่าเซลฟ์อินดักแตนซ์หรือค่าการเหนี่ยวนำตัวเอง L ต่อหน่วยความยาวคือความยาวของท่อเนี่ยเท่ากับมิวศูนย์ N กำลังสองคูณด้วย A นะหรือเขียนในเทอมของ N ใหญ่ก็ได้นะครับได้ความเหนี่ยวนำตัวเองเท่ากับมิวศูนย์ n ใหญ่กำลังสอง a ส่วนด้วย l n ใหญ่นี่คือจำนวนขดลวดทั้งหมดนะฮะก็เป็นค่าอินดักแตนซ์ของโซลีนอยด์นะลองมาดูโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับผมใส่โจทย์ไว้สองสามอันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ดูหมดนะอันแรกก่อนอันนี้เป็นเรื่องฝากลิงเกจนะครับจงคำนวณสนามแม่เหล็กฟลักซ์แม่เหล็กนะครับผ่านพื้นที่ที่ล้อมโดยขดลวดนะฮะ300 รอบมีความเหนี่ยวนำตัวเอง7.20 มิลลิเฮนรี่นะฮะเมื่อกระแสในคอยเนี่ยคือ10 มิลลิแอมแปร์อันนี้ตรงไปตรงมานะครับเขาบอกอะไรให้เราบ้างเขาบอกว่า N จำนวนขดรอบของขดลวดคือ300 I กระแสคือ10 มิลลิแอมแปร์คือ10 × 10^-3แอมป์ L คือ7.2 × 10^-3เฮนรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้นิยามครับฟลักซ์ลิงเกจ N ไฟเนี่ยเท่ากับ L I ดังนั้นฟลักซ์อันเดียวเนี่ยนะมันคือ L I หารด้วย N คือ L เนี่ยคือ7.2 × 10^-3เนี่ยจากที่กดกำหนดให้คูณด้วย I คือ10 มิลลิแอมแปร์ก็คือ10 × 10^-3หารด้วย300ก็คือ3 × 10^-2เราจะเห็นว่าข้างบนเป็น10^-6กับบวก1ก็คือ10^-510^-5กับเอา10^-2ขึ้นไปก็เป็น10^-7นะฮะแต่ตัวล่างนี่มันหารได้สามนี่7.2หารได้สามก็ได้ได้10·24 × 10^-8เทสลาตารางเมตรหรือ24 × 10^-8เวเบอร์นะสำหรับเจ้าค่าฟลักซ์ค่าแมกเนติกฟลักซ์โอเคอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งลองดูโจทย์ข้อที่สองเขาบอกว่าอินดักเตอร์ขนาด2 เฮนรี่มีกระแสไฟฟ้านะฮะไหลผ่านเนี่ย0.5 แอมป์นะฮะ
เมื่อสวิชอินเซอร์กิตโอเพนเมื่อมีการเปิดสวิชนะเขาบอกว่ากระแสเนี่ยเป็นศูนย์หลังจากผ่านไปแล้ว10 มิลลิวินาทีคำถามก็คือว่า what is in the average induced EMF in the inductor during that time ค่าเฉลี่ยของค่า EMF เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เรามาดูโจทย์นิดหนึ่งโจทย์เขากำหนดค่า L มาให้เท่ากับ2 เฮนรี่แล้วก็ให้กระแสมาว่าเท่ากับ0.5 แอมป์เพราะฉะนั้นจาก flux linkage N ไฟเนี่ยเท่ากับ L I จับ L คูณ I ก็ได้2 เฮนรี่คูณได้จุด5 แอมป์หรือได้1 เวเบอร์นะครับ N คูณกับ I ทีนี้เนื่องจากว่า E เท่ากับลบ N divide by dt หรือเท่ากับ d by dt ของ N ไฟนะฮะเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะเท่ากับผลคูณนะ N ไฟที่เวลาใดๆลบด้วย N ไฟที่เวลาตั้งต้นลบด้วย t ใดๆลบด้วย t ตั้งต้นนะผมกำหนดให้ t ตั้งต้นเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นกำหนดว่าฟลักซ์ตอนเริ่มต้นเป็นศูนย์นะฮะเราก็ได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับ n ไฟหารด้วย t นะ n คือจำนวนขดนะฮะแล้วได้ flux linkage flux linkage เนี่ยเราคำนวณไปแล้วว่าคือ1 เวเบอร์นะครับ n ไฟก็คือ1 เวเบอร์ลบด้วย0หารด้วยช่วงเวลาที่จะใช้คือ10 มิลลิวินาทีนะฮะก็คือ10.0คูณ10^-3นะฮะ10^-310^-0นี่เป็น10^-1กลับขึ้นไปกลายเป็นบวก 10^ 10^-2นะฮะ10^-2คูณกัน1.00นะฮะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ย10 โวลต์นะครับ10 โวลต์ในระหว่างที่เกิดนะฮะแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้เอามามีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่ามิลลิอินดักเตอร์นะตัวเหนี่ยวนำตัวเองขนาด10 มิลลิเฮนรี่นะครับมีกระแส I เท่ากับ I max ไซน์โอเมก้า t โดยที่ I max เท่ากับ5และโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าส่วน2ไพเท่ากับ60 เฮิรตซ์นะฮะถามว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นก็มีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนถอยหลังนะback EMF คือมันเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะไปต้านแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากภายนอกนะครับทำให้ได้กระแสลดลงจะมีค่าเท่าไหร่เราเริ่มอย่างตรงนี้ก่อน n ไฟเท่ากับ l i นะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเท่ากับลบ d by dt ของ n ไฟก็คือลบ l di by dt นะโจทย์กำหนดค่า l มาให้แล้วก็คือ10 มิลลิเฮนรี่นะครับหรือ10^-3 เฮนรี่กระแสสูงสุดมีค่า5 แอมป์นะฮะเพราะนั้นกระแสใดๆเนี่ยมีค่า5 แอมป์คูณด้วยไซน์โอเมก้า t เมื่อโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2 ไพคูณด้วย60นะฮะโจทย์บอกโอเมก้าส่วน2 ไพเท่ากับ60หรือเท่ากับ120 ไพเฮิรตซ์ถ้าเราดิฟไอนะดูจากนิยามแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเท่ากับลบ L di by dt เพราะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเท่ากับลบ L ติดไปก่อนดิฟไอ by dt เนี่ยก็ได้โอเมก้าไอแม็กคอสโอเมก้า t L เนี่ยคือ10^-2นะมัน10 มิลลิเฮนรี่ก็คือ10^-3เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ10^-2ครับลบ10^-2คูณด้วย120 ไพอันนี้คือโอเมก้านะฮะแล้วก็คูณด้วย5.00นั่นคือ AI max แล้วก็ไซน์ก็ดิฟเป็นคอสนะฮะคอส120 ไพ t คุณจะเห็นว่า10^-2เนี่ยคือลบเศษ1/100คูณด้วย120 ไพคูณด้วย5เนี่ยเพ
ลี่ยนเป็น10/2นะเปลี่ยนทำไมเพราะว่า2เนี่ยมันไปตัดกับ120เหลือ60พายแล้ว0กับ0ตัดได้เพราะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเหลือเท่ากับ6ลบ6พายคอส120พายทีนะอันนี้ก็จะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเป็นฟังก์ชันของเวลาชัดนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำให้ครบมาเหลือตัวอย่างอีกสักข้อสองข้อนะครับที่เราจะดูจากค่าตัวนี้ได้โอเคข้อ7อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าอินดักเตอร์ในรูปของขดโซลีนอยด์เนี่ยมีจำนวนขดลวด420เทิร์นนะยาว16เซนติเมตรแล้วก็มี cross section area 3ตารางเซนติเมตรนะให้หา uniform rate of decrease of current through the inductor to induce an EMF เท่ากับ175ไมโครโวลต์นะฮะเราตรงนี้ก่อนโจทย์นี้บอกว่าเอ็นเนี่ยเท่ากับไม่ชอบตรงนี้แหละเอ็นเนี่ยเท่ากับ420L เท่ากับ16เซนติเมตร0.16เมตรA เท่ากับ3ตารางเซนติเมตรเป็นนี่นะตัดนะครับ3.00ตารางเซนติเมตรทำเป็นหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับมันได้คูณ10กำลังลบ4นะคือหนึ่งเซนเนี่ยมันคือ10^2เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเซนกำลังสองก็คือ10^4ตารางเมตรนะครับตัวนี้ที่บอกนะฮะเขาถามว่า rate of decrease of current คือเขาถามว่า di by dt เนี่ยเท่ากับลบ di by dt เนี่ยเป็นลบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่ามันเป็นการลดไงนะเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันเท่ากับ175ไมโครโวลต์ถ้าเราไปดูย้อนหลังนิดนึงนะครับเรารู้ว่า E เนี่ย E เนี่ยมันเท่ากับลบ L dI by dt ดังนั้นลบ di by dt เนี่ยตัวที่เราอยากได้เนี่ย
มันจะเท่ากับ e ส่วนด้วย l นะซึ่ง e เนี่ยกระแสไฟฟ้าเดินนำเรารู้แล้วว่า175ไมโครโวลต์เพราะนั้น l เท่ากับเท่าไหร่เรากลับไปดูที่โซลินอยด์ฮะl ของโซลินอยด์เนี่ยคือมิวศูนย์ n กำลังสอง a ส่วนด้วย l เล็กมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ปากกาไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็ n ใหญ่กำลังสองส่วนด้วย l คูณด้วย a n ศูนย์เนี่ยมิวศูนย์เนี่ยมีค่า4 พายคูณ10^-7คูณด้วย n ใหญ่กำลังสองก็คือ420ยกกำลังสองนะฮะหารด้วย l คือ0.16คูณด้วย a กำลังสองคือ3คูณ10^-4-4ลองมากดค่าตัวนี้ดูนะครับสี่พายคูณ10^-7คูณด้วย420ยกกำลังสองหารด้วย0.16แล้วก็คูณด้วย3คูณ10^-4มันได้4.156หรือ4.16คูณ10^-4เฮนรี่นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือลบ di by dt เนี่ยมันเท่ากับ175ไมโครโวลต์ก็175คูณ10^-6แล้วก็หารด้วย4.16คูณ10^-4เป็นส่วนมันได้0.42ครับแอมเปอร์ต่อวินาที
เพราะฉะนั้นกระแสต้องลดลงเนี่ยด้วยอัตรานะครับ0.42แอมแปร์ต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ข้อหนึ่งนะครับอันนี้กลับกัน EMF 24มิลลิโวลต์ถูกกระตุ้นในกดลวดเหนี่ยวนำขนาด500รอบนะครับในขณะที่กระแสเป็น4แอมแปร์แล้วก็เปลี่ยนในอัตรา10แอมแปร์ต่อวินาทีค่าแมกเนติกฟลักซ์ through each turn of the coil คือค่าฟลักซ์ตัวไฟเฉยๆนะไม่ใช่ตัว N นะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าไฟหรือตัวฟลักซ์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เขากำหนดแรงเครื่องไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาให้เท่ากับ24มิลลิโวลต์โอ้ยนะครับกำหนด N จำนวนเทิร์นมาให้เท่ากับ500กำหนด DI by DT มาให้นะกระแสเนี่ยเท่ากับ4แอมป์นะเรารู้ N แล้วนะเรารู้ I แล้วเราไม่รู้ปลายแล้วก็ไม่รู้ L ใช่ไหมฮะแต่เราเขาบอกกำหนดว่าลบ DI by DT เนี่ยเอาไปหมดเลยเขาบอกว่าลบ DI by DT เนี่ยเท่ากับ10แอมแปร์ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราผมอธิบายแนวคิดตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูว่าเขียนอีกทีได้ไหมไฟล์เท่ากับเท่าไหร่ครับ n เท่ากับ500ไอเท่ากับ4แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเท่ากับ24มิลลิโวลต์หมดไหมคุณก็เริ่มจากตัวนี้ได้เลยนะครับ E เนี่ยมันเท่ากับลบ L DI by DT DI by DT ลบ DI by DT เนี่ยเขาบอกมาให้เขาบอกว่า decrease by rate of 10 amp ต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นคุณรู้ DI by DT คุณรู้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ E นะครับเท่ากับ10มิลลิโวลต์คุณหาค่า L ได้รู้ค่า L เนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งว่า N ไฟ
N5 เท่ากับ LI นะครับเรารู้ I คือ 4M เรารู้ N คือ500เรารู้ L ที่มาจากขั้นตอนแรกนะครับเราก็หาค่าฟลักซ์True Each Turn ได้นะครับอันนี้ก็คือผมจะละไว้ให้ลองไปทำกันเองนะตอนนี้จะ2 โมงแล้วครับเดี๋ยวจะเรามาดูอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับขอพูดแค่คอนเซปต์กระแส90ใน90มิลลิเฮนรี่อินดักเตอร์นะฮะเปลี่ยนกับเวลาในอัตราส่วน I เท่ากับ1 T กำลัง2ลบ6 T กรณีนี้กระแสไม่คงที่นะเขาถามว่าไฟแมกนิจูดออฟอินดิวซ์ EMF at T เท่ากับ1แล้วก็ T เท่ากับ4นะเขาถามว่าที่จุดไหน EMF C เป็น0คุณนี่อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับคุณใช้ E เท่ากับลบ L DI by DT นะฮะแล้วคุณก็ดิฟ DI by DT I กระแสตัวเนี้ยให้ได้ DI by DT มานะครับ L เรารู้อยู่แล้วเป็น90มิลลิเฮนรี่เราก็จะสามารถเขียน expression ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้นะฮะในฟังก์ชันของเวลาครที่เหลือคุณก็แค่เติม T กับลงไปแล้วก็หาค่าสำหรับจุดที่เขาถามว่าที่ตรงไหนที่ EMF เท่ากับ0ก็คือเท่ากับ0ก็แทน0เข้าไปแล้วก็หาค่าเวลาออกมาครผมจะไม่ทำให้ดูละลองไปทำเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเช็คชื่อให้แล้วก็ให้เข้าไปเช็คชื่อนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับพักแล้วกลับมาสอนต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องพอสเรคคอร์ดแป๊บหนึ่งสาเหตุที่เราเรียกตัว EL ตัวนี้ว่าการเหนี่ยวนำตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับคือเจ้าขดลวดที่เราเห็นโซลินอยด์เนี่ยมันเป็นทั้งขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็เป็นขดลวดที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กด้วยนะมันจะเป็นการเหนี่ยวนำตัวเองในเรื่องนี้จะมีการเหนี่ยวนำอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคุณไปขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กขดหนึ่งแล้วมีขดลวดที่เหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กอีกขดหนึ่งนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็น mutual inductance นะหรือการเหนี่ยวนำร่วมกันนะครับซึ่งเราไม่พูดถึงในที่นี้ในเรื่องการเหนี่ยวนำตัวเองเนี่ยเมื่อกี้มีคำพูดเรื่อง back เดี๋ยวนะนะมีการพูดเรื่อง back EMF นะครับหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับนะคืออันนี้จะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งมอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีขดลวดอยู่ข้างในนะฮะซึ่งตัวไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ยมันจะเกิดเซลฟ์อินดักแทนซ์ขึ้นมานะฮะเนื่องจากเซลฟ์อินดักแทนซ์เนี่ยมันมีค่าเป็นลบของการเปลี่ยนกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเซลฟ์อินดักแทนซ์หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะมีทิศตรงข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ให้มาจากข้างนอกดังนั้นเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกหักด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดสอดย้อนกลับขึ้นมาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งทำให้มอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเข้าทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะมีกระแสรวมเนี่ยลดลงในที่กระแสรวมจะลดลงสังเกตให้เห็นได้เวลาเราเปิดมอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยทันทีเนี่ยมันจะมีกระแสไฟไหลมากเลยนะสำหรับบางคนเนี่ยถ้าไม่เปิดแอร์อย่างเงี้ยพอเปิดตึ้งเนี่ยบางทีไฟกระพริบนะไฟในบ้านกระพริบก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าไฟมันไม่พอเนี่ยมันดึงกระแสไฟฟ้าจากที่ไปที่อุปกรณ์ชนิดอื่น
แต่พอเมื่อแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำไอ้ย้อนกลับเนี่ยมันเริ่มทำงานมันก็จะทำให้กระแสเข้าสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าไม่ให้แอร์มันตัดเปิดปิดบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วให้มันคงสภาพไปยาวๆพอสมควรนะฮะจะดีกว่าที่เราเปิดปิดเครื่องปรับอากาศบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าปิดบ่อยๆเนี่ยก็คือในตอนเปิดปิดแต่ละครั้งมันจะกินใช้กระแสไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบ LDI by DT นะสมมุติว่าผมเอาความเคลื่อนไฟฟ้าภายนอกเข้ามาเนี่ยถ้าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันมีค่าเพิ่มไอ้เจ้า L แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจาก LDI by DT เนี่ยมันจะมีทิศตรงข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าข้างนอกนะครับก็คือมันจะไปหักล้างแต่ถ้าเผื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าข้างนอกมันกระแสไฟฟ้ากำลังลดลงไอ้เจ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศเดียวกันกับแรงเคลื่อนข้างนอกคือทำให้มันมีกระแสเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งเป็นผลจากกฎของเลนซ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาสู่วงจรที่เราเรียกว่าวงจร RL นะเนี่ยวงจร RL คือวงจรที่ประกอบด้วยแรงเคลื่อนความต้านทานแล้วก็ L นะครับ L เนี่ยภาษาช่างมันมีชื่อเรียกเขาเรียกว่าโช๊คนะเป็นโช๊คคือในบางทีมันจะเจอพวกนี้ในรถยนต์นะครับเพราะมันจะมีตัวนี้มันจะใช้สำหรับการสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงๆขึ้นมานะฮะลักษณะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยน C เป็น L นะฮะเหมือนกับตัวเก็บประจุเพราะเปลี่ยนตัวเก็บประจุเป็นตัวลวดเหนี่ยวนำนะฮะตัวนี้เป็นยังไงถ้าเราสับสวิตช์ไปที่ S นะครับS สับสวิตช์ไปที่ A นะฮะตอนที่ S อยู่ที่ A เนี่ยวงจรมันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเจอกับความต้านทานแล้วก็ L นะครับจากกฎของเคิร์ชอฟเนี่ย summation ผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้า summation E บวกด้วย summation IR เท่ากับศูนย์ summation E เนี่ยประกอบด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าภายนอก E และแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็น EL ซึ่ง EL มีค่าเท่ากับลบ LDI by DT เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันกลายเป็นลบนะฮะขณะที่กระแสไหลสมมุติว่ากระแสไหลในทิศตามเข็มนาฬิกาก็คือกระแส IR เนี่ยเปลี่ยนจากสักสูงไปสักต่ำก็ได้ลบ IR เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราแทน E ลบ LDI by DT ลบ IR เท่ากับศูนย์เข้าไปจัดรูปใหม่นะครับได้ LDI by DT บวก IR เท่ากับ E นะฮะแล้วย้าย L มาหารนะครับแล้วแก้สมการเนี่ยสมการลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้ว่ากระแสเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ e ส่วน r คูณด้วย1ลบด้วย e กำลังลบ r ส่วน l คูณกับ t นะฮะแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับเรามาแก้สมการนี้นะฮะ ldi by dt บวก ir เท่ากับ e นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าผมได้ทำแก้ไว้ไหมนะไม่มีนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เราได้ di by dt เท่ากับเศษ e ส่วน l ลบด้วย r ส่วน l แล้วคูณกับ i นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนให้ u เท่ากับ e ส่วน l ลบ r ส่วน l คูณกับ i เพราะฉะนั้น dI เนี่ยมันจะได้ลบเศษ r ส่วน l ลบ l ส่วน r du นะครับ
เสร็จแล้วเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดแล้วอินทิเกรตเนี่ยเราจะได้ว่ากระแสมีค่าเท่ากับเศษ e ส่วน r คูณด้วย1ลบ e กำลังลบ r ส่วน l คูณกับ t แต่เมื่อเรามาดูกราฟเนี่ยลักษณะของกราฟก็จะเป็นอย่างที่เห็นตัวนี้ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปจากการสับสวิชเนี่ยกระแสมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเร็วช้าเนี่ยขึ้นอยู่อัตราส่วนของ r ส่วนได้ l นะเพราะนั้นถ้ามาดูอีกทีหนึ่งถ้าเราสับสวิชกลับมาอยู่ที่ B นะฮะตรงนี้สับสวิชจากหลังจากใช้ไปสักพักแล้วสับสวิชกลับมาที่ B ตอนที่สับสวิชกลับมาที่ B เนี่ยไอเจ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลบ L d I by d t แต่กระแสมันจะไหลกลับทางนะฮะก็เป็นลบ I R เท่ากับ0หรือเราได้ว่า L dI by dt บวก IR มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ย้ายข้างนะครับเพื่ออินทิเกรตเราพบว่ากระแสเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ E ส่วนได้ R E ลองลบ T ส่วนได้ R T ส่วน R ส่วนได้ L คูณกับ T คือเมื่อคุณสับสวิชมาที่ B เนี่ยไอเจ้ากระแสไฟฟ้ามันจะค่อยๆลดลงนะครับมันจะไม่ลดลงพวกภาคทันทีนะมันจะค่อยๆไอตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเนี่ยมันไอตัวขดลวดเนี้ยมันจะคายพลังงานออกมาในรูปของกระแสไฟฟ้าคืนให้กับวงจรจนกระทั่งรักษาไปได้อีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเจ้า L เนี่ยสมบัติของมันอันหนึ่งคือเวลาเราเอามันไปใส่อนุกรมไว้ในวงจรเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปหรือลดลงช้าเร็วเกินไปนะครับมันช่วยให้มันมีความเรียกว่าความนิ่มนวลในการเริ่มหรือการลดนะฮะอันนี้เราลองมาดูกราฟนะครับอันนี้ในกรณีของกราฟที่เส้นสีเขียวนะฮะก็คือความกำลังสับพร่อม R หรือเป็นตัวที่บอกกระแสนั่นแหละนะครับตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้า L ส่วน R มากเส้นมันก็จะโยกไปทางด้านซ้ายด้านขวามากคือกระแสก็จะขึ้นช้าเราลองมาดูนิดนึงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือหน่วยของ R ส่วนได้ L นะฮะหน่วยของ R ส่วนได้ L เนี่ยมีหน่วยเป็นโอห์มต่อเฮนรี่โอห์มเนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์ต่อแอมแปร์นะครับขณะที่เฮนรี่เนี่ยมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อแอมแปร์นะครับหรือเทสลาตารางเมตรต่อแอมแปร์เดี๋ยวสักครู่นะครับข่าวกลับมาต่อนะครับแอมแปร์กับแอมแปร์ตัดไปได้เป็นโวลต์ต่อเทสลาตารางเมตรทีนี้เทสลาเนี่ยหน่วยมันคือนิวตันต่อแอมแปร์เมตรก็เป็นโวลต์ต่อนิวตันแอมแปร์เมตรกับตารางเมตรเหลือเมตรกำลังหนึ่งนะฮะได้เป็นโวลต์หารด้วยนิวตันคูณกับเมตรหารด้วยแอมแปร์โวลต์เนี่ยมันคือนิวตันต่อคูลอมคูณกับเมตรนิวตันเมตรก็จะตัดไปก็ได้เป็นแอมแปร์ต่อคูลอมหรือมีหน่วยเป็น1 ส่วนวินาทีเพราะนั้น L ส่วน R เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะฮะหรือเรียกว่าเป็น time constant ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่กำหนดเวลานะฮะเพราะนั้นถ้าค่า L ส่วน R เยอะก็คือกระแสก็จะขึ้นมาได้ช้านะครับมีความเปลี่ยนแปลงช้าเรามาดูเรื่องของพลังงานสะสมเหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูจากสมการเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะ e ลบ l d i by d t เท่ากับ i r หรือเราได้ว่า e เท่ากับ l d i by d t คูณกับ r ผมคูณกระแสเข้าไปทั้งสองข้างนะครับผมได้ i e เท่ากับ i l d i by d t บวกด้วย i กำลัง 2r i กำลัง 2r เนี่ยคืออัตราการเสียพลังงานในความต้านทานส่วน i คูณกับ e เนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับกระแสเนี่ย
มันคือกำลังไฟฟ้าที่ให้เพราะฉะนั้น IL คูณ DI by DT เนี่ยมันคือกำลังไฟฟ้าที่เสียไปในขดลวดเหนี่ยวนำคือเรามีกำลังไฟฟ้าที่ให้กับระบบจากโวลเตจกำลังไฟฟ้าที่เสียไปที่ความต้านทานแล้วก็เหลือกำลังไฟฟ้าที่เสียไปจาก L ตัวนี้เป็นพลังงานที่ถูกสะสมไว้ในขดลวดเหนี่ยวนำในรูปของสนามแม่เหล็กนะทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกำลังคือเป็นพลังงานต่อหน่วยเวลานะฮะ DU by DT เนี่ยเท่ากับ LI DI by DT ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอินทิเกรตข้างรอบหนึ่ง dt นะครับมันได้อินทิเกรตของ li di นั่นแหละศูนย์ i ก็คือได้พลังงานเนี่ยมีค่าเท่ากับเป็นหนึ่งส่วนสอง li กำลังสองเนี่ย ub เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนสอง li กำลังสองเครื่องหมายไม่กระโดดนิดนึงเสร็จแล้วถ้าเรามาหาความหนาแน่นพลังงานนะฮะโดยเอาพลังงานที่สะสมในโซลินอยด์นะหนึ่งสอง li กำลังสองเนี่ยมาหารด้วยปริมาตรของโซลินอยด์คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวครับเราได้เป็นพลังงานความหนาแน่นพลังงานนะฮะในหน่วยยูเล็กเราจะพบว่าเอาค่า l มาแทนเข้าไปเอาค่า i มาแทนเข้าไปเราจะได้ว่าพลังเอพลังงานยูเล็กเนี่ยเท่ากับสนามแม่เหล็กกำลังสองหารด้วยสองมิวศูนย์ก็คือถ้ามีสนามแม่เหล็กก็มีพลังงานนะครับคล้ายๆกันกับตอนนี้ทำ A เศษหนึ่งส่วนสองเอฟซิลอนศูนย์ E กำลังสองนั่นแหละก็คือเราสามารถเก็บพลังงานในรูปของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเรื่องที่จะคุยตรงนี้ก็เป็นเรื่อง LC Oscillation นะครับคือถ้าเรามีตัวเก็บประจุที่เราประจุไฟไว้เต็มแล้วเราสับสวิตช์ให้ตัวเก็บประจุเนี้ยมาต่อกับ L ครับทีนี้เกิดขึ้นก็คือตัวเก็บประจุมันก็จะพยายามคายประจุบวกก็จะไหลออกจากตัวเก็บประจุจริงๆประจุลบไหลนะครับแต่ว่าไหลตรงข้ามนี้สมมุติแล้วกันประจุบวกนี่ก็จะไหลออกมาแล้วมันก็จะผ่านขดลวดเหนี่ยวนําแต่เมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดเหนี่ยวนําเปลี่ยนไปเนี่ยไอ้เจ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะเกิดขึ้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะมีทิศตรงข้ามเหมือนกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของประจุนะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่มี R อยู่ข้างนอกไอ้เจ้าสมการของมันเนี่ยก็คือลบ L DI by DT บวกด้วย Q ส่วน C เท่ากับ0นะครับคือมันคือ summation ของ E นั่นแหละมันก็ EC บวกด้วย EL เท่ากับ0หรือได้ว่า EC ก็คือ Q ส่วน C EL ก็คือลบ L DI by DT นะก็ได้ลบ L DI by DT บวกด้วย Q ส่วน C เท่ากับ0ถ้าเราแทน I กระแสเนี่ยเท่ากับลบ DQ by DT กระแสเนี่ยมันก็คือการลดลงของตัวเก็บประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุเราจะได้สมการรวมเป็น L D กำลังสอง Q by D T กำลังสองบวก Q ส่วน C เท่ากับศูนย์ซึ่งสมการเนี้ยอยู่ในรูปของ D กำลังสอง X by D T กำลังสองบวกโอเมก้ากำลังสอง X เท่ากับศูนย์หรือมันเป็นสมการของการสั่นแบบ simple harmonic ซึ่งมีค่าการมีค่าความถี่เชิงมุมของการสั่นโอเมก้าเท่ากับเซนโอเมก้ากำลังสองเนี่ยเท่ากับเซนหนึ่งส่วน LC หรือโอเมก้าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสแควร์รูท LC นะครับเป็นการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกซึ่งเราอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างนี้นะฮะคือในตอนเริ่มต้นเนี่ยขยายภาพนิดหนึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีประจุไฟฟ้าเราเริ่มจาก A นะฮะเรามีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวเก็บประจุเต็มในขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะพลังงานเนี่ยอยู่ในรูปของสนามไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุเสร็จแล้วเมื่อประจุไฟฟ้าเกิดการไหลนะครับ
ประจุในตัวเก็บประจุจะลดลงในขนลวดเหนี่ยวนําเนี่ยมันจะเกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะมีพลังงานสะสมในขนลวดเหนี่ยวนํามากขึ้นจนในที่สุดประจุไฟฟ้าที่อยู่ในตัวเก็บประจุหมดในระหว่างเนี้ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะทําหน้าที่ต้านการไหลของประจุด้วยพอประตัวเก็บประจุมันหมดนะครับเหลือแต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําอย่างเดียวสนามแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเริ่มคายพลังงานออกมานะฮะก็จะคายพลังงานออกมาในการเลื่อนประจุต่อดังนั้นประจุก็จะถูกย้ายย้ายโดยที่กลับเข้าไปชาร์จที่ตัวเก็บประจุใหม่ในคราวนี้เนี่ยข้างล่างจะเป็นบวกข้างบนจะเป็นลบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยประจุไฟฟ้าก็เต็มตัวเก็บประจุอีกครั้งหนึ่งและสนามแม่เหล็กในขนลวดเหนี่ยวนำก็จะหายไปพลังงานก็จะไปอยู่ในตัวเก็บประจุอันนี้คือครึ่งรอบในครึ่งหลังก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันเพียงแต่มันกลับขั้วนะครับจนในที่สุดกลับมาตั้งต้นที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยอันนี้คือพลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุกับพลังงานที่เก็บในขนลวดเหนี่ยวนำนะครับพลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุคือ Q กำลังสองส่วน2C พลังงานที่เก็บในตัวขนลวดเหนี่ยวนำคือ1/2 L I กำลังสองแต่เราจะเห็นว่าทั้งสองอันเนี้ยพลังงานมันจะสลับกันนะครับมีการแกว่งไปแกว่งมาระหว่างกันนะแต่ถ้าเราเติมความต้านทานเข้าไปอีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ผมคงจะไม่โซฟให้ดูนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนแดมป์ออสซิเลเตอร์นะฮะจริงๆทำไว้ดูแหละแต่ว่าไม่ควรจะมาเล่นกับมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นกับมันนะฮะเราจะได้คำตอบเป็นรูปของการสั่นแบบ Simple Harmonic ที่มีตัวหน่วงที่มีตัวหน่วงซึ่งอันนี้ผมจะขอข้ามไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงเราพูดถึงอิเล็กโทรโอเคพูดถึง EM Oscillation แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะกลับมาพูดเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับครับนะพรุ่งนี้จะกลับมาพูดเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับก่อนที่จะสอบวันเสาร์น่าจะจบเนื้อหาได้ครบวันภายในวันศุกร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปธุระขอเลิกเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่าลืมทำช็อตโน้ตอนุญาตให้เอาเข้าได้แต่เขียนด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ลอกกันมานะของใครของมันนะครับเขียนด้วยลายมือตัวเองใส่กระดาษนะครับนะเดี๋ยววันนั้นผมคุมสอบเองเดี๋ยวจะเดินดูนะครับขอให้เป็นลายมือไม่เอาแบบปริ้นจาก iPad นะให้เขียนใส่กระดาษมานะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ